dreaming that one day it won't just be a dream anymore. เราจะเริ่มต้นเดินทางค่ะเราจะไปกันที่ระยองนะคะเมื่อกี้โทรเช็คแล้วว่าน้ำท่วมอยู่ไหมรู้สึกว่าสัญจรได้ปกติแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกคืนนึงคือคืนวันพุธเนี่ยเราจะต้องไปนอนกันแถวที่จันทบุรีแล้วค่ะเพราะว่าเราจะต้องถ่ายงานที่จันทบุรีในวันพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปกันที่แถวระยองค่ะไม่แน่ใจมันเป็นอ่างเก็บน้ำหรือว่าเป็นเขื่อนอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะเดี๋ยวไปกันค่ะประมาณ2ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมง45นาทีแต่ว่าปั๊มน่าจะแวะร้านกาแฟทำนี่หาอะไรกินก่อนนะคะโอเคลุยเลยค่ะเส้นเดิมที่ท่วมอยู่
โป่งนะคะเหมือนบ้านเราริมเขื่อนสวนหน้าสวยมากเลยค่ะหลังฝนตกนะคะก็จะมีหมอกนะคะลงมาอยู่ที่ยอดของต้นไม้แบบนี้เลยน้องห่านน้องเป็ดก็น่ารักมากค่ะที่นี่ยังคงหาอะไรกินแล้วก็เล่นน้ำอยู่ตลอดเลยนะคะ Something feels missing Something's not right I had it all written But the ink never dryThrow out the page What do I say If all I thought I wanted Went running away One deep breath out One deep breath in Again, again, again I don't wanna give up Give up on a someday Dreaming that one Just be a dream anymore. I don't wanna let go of what could be. When everything it should be might be just behind the door. What my heart's been looking for.ระหว่างที่เรารออาหารอีกอย่างหนึ่งเสร็จนะคะเดี๋ยวตามไปอาบน้ำเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะไม่มีน้ำอุ่นนะคะแต่อากาศตอนนี้คิดว่าเย็นแล้วก็อาบได้แบบสดชื่นสบายๆแน่นอนเลยค่ะแล้วก็จะเดินมาที่รถนะคะเอาของเอาอะไรก่อนตรงนี้ก็จะมีปลั๊กนะคะให้แบบเยอะเลยค่ะหลายจุดด้วยกันนะคะในเรื่องของปลั๊กไฟที่เอาไว้พ่วงไฟเนี่ยเยอะมากค่ะหลายจุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สะดวกสบายสำหรับใครที่ต้องการจุดต่อไฟค่ะห้องน้ำนะคะจะอยู่บริเวณด้านหลังนะคะห้องน้ำจริงๆก็จะแบ่ง2ฝั่งนะคะก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้ชายนะคะมีอาบน้ำได้แล้วก็มีซิงค์ทำความสะอาดจานอาหารต่างๆนะคะทีนี้ข้างบนก็จะมีอีกจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะเดินไปต่อได้นะคะแต่ว่าฟาร์มน่าจะอาบที่ข้างล่างอันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเปิดไฟห้องนี้ดูโอเคงั้นขึ้นไปอาบข้างบนเลยนะคะข้างล่างน่าจะล็อกไว้นี่ค่ะอ
ก็จะเป็นห้องชักโครกนะคะแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ำนั่นเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้เวลานะคะอยู่ที่กี่โมงแล้วท้องร้อง6โมงแล้วนะคะเดี๋ยวอาบน้ำกันค่ะเรียกเป็ดตัวนึงไปว่ายน้ำอยู่ตรงกลางตอนนี้นะคะระดับน้ำมันขึ้นมาท้ายรถเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราย้ายรถก่อนดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยตอนนี้นะคะก็คือสถานการณ์น้ำค่ะในเขาจุกอะมันค่อยๆขึ้นมาค่ะเมื่อกี้ที่เราย้ายรถตู้มาอยู่ในจุดที่สูงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าบริเวณด้านล่างก็ยังมีน้ำที่ขยับระดับขึ้นมาค่ะเพราะคิดว่าเขาน่าจะกักน้ำไว้ในนี้ให้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ในระยองอ่ะท่วมหนักมากนะคะถ้าปล่อยลงไปอีกก็คือมันน่าจะกระทบมากกว่านี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวคืนนี้เราก็นอนแล้วก็ตื่นมาเป็นพักๆละกันนะคะเพราะว่าด้วยรถตู้อะกรองระบายอากาศอะมันค่อนข้างต่ำแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาใหญ่งานช้างเลยนะคะเดี๋ยวสัก 2-3 ชั่วโมงค่ะประมาณ 3-4 จะตื่นมาดูระดับน้ำอีกทีนึงว่ามันจะขึ้นมาถึงตัวรถเราไหมถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องเอารถขึ้นเนินเลยค่ะขึ้นไปจอดบนที่สูงเลยแล้วก็ออกทางข้างบนได้นะคะเพราะว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันน้ำท่วมขังเต็มไปหมดแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักผ่อนกันก่อนละกันนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าเราโอเคหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ตอนเช้ากันอีกทีนึงค่ะคืนนี้ไปละค่ะพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะDon't see